สวัสดีค่ะวันนี้ช่องครูกวางชาแนลนะคะนำเสนอภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่5ชีวิตใหม่รู้จักคำนำเรื่องคู่ตู้ซื้อเก้าอ่านชิมเงินส้มกะทิน้องชายมะม่วงผักบุ้งบะหมี่ขับรถก๋วยเตี๋ยวเครื่องเขียนน้อยหน่าธนาคารมะพร้าวอ่อนไอศกรีมเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศปุ่มแรกเยี่ยมเที่ยวเมืองเพิ่มส่วนธุระรู้สึกชายป่าเข้าใจเจ้ามือรู้จักประจำเดี๋ยวเดียวตื่นเต้นต้มยำโอกาสตาหวานอย่างไรบัตรแข็งเย็นเฉียบวิตามินเอจุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่ชีวิตใหม่ตอนสายๆขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ภูผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไรก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยคู่นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูไม่แกว่งหางไม่ร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและหุงกิ๋งเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกๆหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปขึ้นรถผู้ใหญ่ขอแวะทำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน้นปุ่มนี้เดี๋ยวได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไร
ทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำผู้พาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโฟแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันมื้อนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้าพาทุกคนไปเลี้ยงไอศกรีมที่ร้านใกล้ๆไอศกรีมมีหลายรสทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและส้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกภูผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยภูผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาเลือกซื้อหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกันจะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและควานมิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆ กลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันอธิบายเพิ่มเติมความรู้วันนี้นะคะเสนอสระอะนะคะการอ่านสระอะสระอะหรือประวิสัญชนีนะคะอ่านว่าอะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเป็นสระคงรูปนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนนะคะและเติมตัวสะกดเข้าไปนะคะอันนี้สระอะหรือประวิสัญชนีนะคะอันนี้ไม้หันอากาศนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเป็นสระเปลี่ยนรูปนะคะอ่านแจกลูกนะคะในกรณีที่สระอะนะคะอยู่หลังพยัญชนะนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นสระคงรูปกออะกะจออะจะตออะตะปออะปะนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะประวิสัญชนีนะคะต่อไปค่ะขออะขะชออะชะพออะผะสออะสะของรูปนะคะประวิสัญชนีขออะขะชออะชะนออะนะโมอะมะประวิสัญชนีนะคะคงรูปนะคะสระอะมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปนะคะอะถ้าเป็นไม้หันอากาศอันแรกคงรูปนะคะไม่มีตัวสะกดก็อะกะจออะจ
ตออะตะปออะปะคออะขะชออะฉะพออะผะซออะสะคออะคะชออะชะนออะนะมออะมะต่อไปค่ะเมื่อมีตัวสะกดอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศแล้วมีเติมงองูเป็นตัวสะกดเข้าไปนะคะกออะงอกังจออะงอจังตออะงอตังปออะงอปังขออะงอขังชออะงอฉังพออะงอผังสออะงอสังคออะงอคังชออะงอชังนออะงอนังมออะงอมังต่อไปค่ะอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเมื่อมีนอหนูเป็นตัวสะกดกออะนอกันจออะนอจันตออะนอตันปออะนอปันขออะนอขันชออะนอฉันขออะนอผันสออะนอสันคออะนอคันชออะนอชันโนอะนอนันโมอะนอมันต่อไปค่ะอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเมื่อมีกอไก่สะกดกออะกอกักจออะกอจักตออะกอตักปออะกอปักขออะกอขักชออะกอชักพออะกอพักสออะกอสักคออะกอคักชออะกอชักนออะกอนักมออะกอมักต่อไปค่ะอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเมื่อมีดอเด็กเป็นตัวสะกดกออะดอกัดจออะดอจัดตออะดอตัดปออะดอปัดขออะดอขัดชออะดอฉัดพออะดอผัดสออะดอสัดคออะดอคัดชออะดอชัดนออะดอนัดมออะดอมัดต่อไปค่ะบอยไม้นะคะเป็นตัวสะกดนะคะอะนะคะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเมื่อมีบอยไม้เป็นตัวสะกดนะคะกออะบอกับจออะบอจับตออะบอตับปออะบอปับขออะบอขับชออะบอฉับพออะบอผับสออะบอสับคออะบอคับชออะบอซับนออะบอนับมออะบอหมับขอโทษนะคะคำสุดท้ายมออะบอมับฮะอันนี้ซับนะคะอันนี้ซับซอชออะบอสชับนะคะชออะบอชับกัดชับนะคะชับถ้าเป็นทอโซ่ก็จะเป็นซับนะคะทอรอออกเป็นซอโซ่นะคะซับอันนี้ชอช้างนะคะมีสองคำนะคะออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะเอาใหม่นะคะขอโทษนะคะชออะบอชับมออะบอมับนะคะคำว่าชับกับมับนะคะ
ค่ะอะนะคะเปลี่ยนรูปนะคะในกรณีที่มีตัวสะกดนะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะทบทวนบ่อยๆก็จะเก่งเองนะคะอ่านสะกดคำวันพยัญชนะวอแหวนสระอะตัวสะกดนอหนูวออะนอวันอ่านสะกดวออะนอวันอ่านว่าวันต่อไปค่ะทั้งพยัญชนะททหารสระอะตัวสะกดงองูนะคะแล้วก็วรรณยุกต์ก็คือไม้โททออะงอทังไม้โททั้งทออะงอทังไม้โททั้งอ่านแบบสะกดนะคะหอวออะดอวัดพยัญชนะหอวอสระอะตัวสะกดดอเด็กนะคะหอวออะดอวัดสะกดว่าหอวออะดอวัดนะคะอ่านว่าวัดนะคะหยิบพยัญชนะหอยอสระอีนะคะตัวสะกดบอยไม้นะคะหอยออีบอหยิบสะกดว่าหอยออีบอหยิบอ่านว่าหยิบนะคะต่อไปค่ะหอมอเอือนอเหมือนนะคะพยัญชนะหอมอนะคะสระเอือตัวสะกดนอหนูนะคะหอมอเอือนอเหมือนนะคะสะกดว่าหอนอเอือนอโทษนะคะหอมอเอือนอเหมือนนะคะสะกดว่าหอมอเอือนอเหมือนนะคะหอมอนะคะเป็นพยัญชนะนะคะสระเอือตัวสะกดนอหนูหอมอเอือนอเหมือนหอนออาหนาไม่โทหน้านะคะพยัญชนะหอนอสระอาวรรณยุกต์ไม่โทนะคะหอนออาหนาไม่โทหน้าหอนออาหนาไม่โทหน้าไปค่ะหอมออะนอมันไม่เอกหมันพยัญชนะหอมอสระอะตัวสะกดนอหนูนะคะวรรณยุกต์ไม่เอกหอมออะนอมันไม่เอกหมันหอมออะนอมันไม่เอกหมันนะคะหมันอ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นหอนออาหนาหอนออูหนูหอนออีหนีหอนออหนอหอนอไอไหนหอมออาหมาหอมออูหมูหอมออีหมีหอมออหมอหอมอไอไหมไปค่ะใบหน้าผ้าใหม่ให้หยุดชุดใหญ่ไข่หวานวานหยิบริบหมดจดหมายหลายคนฝนหลวงทวงหนี้หมีดำสำหรับจับหนอนหมอนอิงหญิงชายอันนี้คำที่เป็นมีอักษรนำนะคะก็คือหอนำนะคะอ่านคล่องร้องเล่นจำลาจากส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างว้างอาลัยหาน้ำใสและภูผาเช็ดน้ำตาใจอาวรเพื่อนช้างคงโศกเศร้าท่าทางเหงาต้องลาก่อนเลี้ยวมาจำราจรขออวยพรให้โชคดีอ่านคล่องนะคะอ่านคล่องร้องเล่นนะคะอ่านบ่อยๆก็จะเก่งเองนะคะ
อ่านและสังเกตคำที่มีรูปอะสระอะนะคะอยู่พยางค์หน้าและออกเสียงอะครึ่งเสียงนะคะอะไรมะปินมะขามมะเขือสะอาดตะเกียงบะหมี่กะทิกระดึงกระพรวนกระติกกระต่ายกระบอกกระทงประชุมประจำอ่านและสังเกตคำที่ไม่มีรูปสระอะอยู่นะคะอยู่พยางค์หน้าและออกเสียงอะครึ่งเสียงขบวนขนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนามสละขยะขยายฉลองฉลามโทษนะคะฉลาดถนนถวายตลาดตลอดฉลาดนะคะฉลองฉลาดฝึกอ่านประโยคลุงวันพาเด็กกลับบ้านขบวนช้างเดินทางมาถึงชายป่าใบโบกใบบัวเป็นดาราช้างน้อยเด็กๆชอบกินไอศกรีมรสต่างๆภูผาและน้ำใสซื้อหนังสือที่ร้านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะชออะบอชับนะคะมออะบอมับนะคะวันนี้นะคะช่องครูกวางชาแนลนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ